ท่านผู้ชมครับผมมาอยู่ในพื้นที่นิทรรศการพื้นที่แสดงงานนะครับของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วนะครับและข้างๆผมนั่นคือครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ที่จะให้ความกระจ่างกับเราเรื่องราวในวันนี้นะครับครูเกรียงศักดิ์เลิกงามสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพูดตำแหน่งถูกไหมฮะครูชำนาญการพิเศษถูกต้องครับคศ3เอาครูชำนาญการพิเศษนี่มันแปลว่าอะไรฮะชำนาญการพิเศษเฉพาะเรื่องนะหรือว่าไม่เฉพาะเรื่องครับก็คือเรามีอะไรที่ว่าเก่งขึ้นมาสักนิดนึงกว่าระดับกว่าครูปกติใช่แล้วจะเป็นผู้ชำนาญการเพราะเราต้องทำเราต้องทำผลงานวิชาการอ๋อครับผมแล้วกรรมการก็จะมาประเมินอ๋อก็เทียบชั้นเป็นผู้ชำนาญการพิเศษนะครับอย่างครูเกรียงศักดิ์ผู้เชี่ยวชาญต่อไปอีกครูเกรียงศักดิ์ชำนาญการพิเศษด้านไหนฮะก็อันนี้จะเป็นเรื่องแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเรื่องนี้โดยตรงครับที่ทำงานวิชาการตรงนี้นะฮะก็เกี่ยวกับเรื่องของป่าชายเลนของกรุงเทพมหานครก็โดยตรงนะครับนี่คือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียนที่ชื่อเต็มถูกต้องครับถ้าเรียกย่อก็เป็นพิพิธภัณฑ์ของชาวบางขุนเทียนบางขุนเทียนครับก็คือแสดงเรื่องราวชาวบางขุนเทียนใช่เพราะกทมเนี่ยมีหลายเขตคือพิพิธภัณฑ์ของกทมใช่ครับแต่นี้เป็นของชาวบางขุนเทียนตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันปัจจุบันครับผมจะได้บางขุนเทียนนี่อายุยืนยาวมาขนาดไหนฮะมากเลยมากเลยถ้าเราดูเพราะว่าจะมีเส้นทางของประวัติศาสตร์ของด่านเชื่อมโยงมาแล้วก็อย่างเช่นชุมชนชาวมอญบางกะดีก็จะอยู่บนคลองประวัติศาสตร์นี้ก็ถือว่าในเขตบางขุนเทียนเหมือนกันบางขุนเทียนเหมือนกันอ่าครับเอาละครับก่อนที่จะมาเดินดูทำความรู้จักเรื่องราวของชาวบางขุนเทียนผ่านการแสดงงานนี้นะครับเอาภาพรวมๆก่อนว่าเขตพื้นที่แสดงงานเนี่ยมีกี่ห้องยังไงฮะอันนี้เราจัดไว้สองห้องด้วยกันห้องที่เราอยู่ในขณะนี้จะเป็นห้องของแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในบางขุนเทียนทั้งหมดเป็นภาพรวมทั้งหมดส่วนอีกห้องนึงก็จะจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องวิถีถิ่นก็คือคนกรุงเทพที่อยู่ชายทะเลมาตั้งแต่ดั้งเดิมบางคนไม่รู้นะว่ากรุงเทพมีคนกรุงเทพที่ทำอาชีพการประมงเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเกษตรน้ำเค็มก็คือกว้างมากขึ้นมากขึ้นครับมากขึ้นห้องนี้เฉพาะบางขุนเทียนห้องต่อไปก็จะเป็นชีวิตที่กว้างก็คือมากขึ้นไม่ใช่กว้างเรายุบให้แคบลงเฉพาะประมงเฉพาะในพื้นที่ครับแล้วก็จะเอาของที่หาได้ในบริเวณนี้จัดแสดงไว้อีกคำถามนึงทำไมอยู่ในโรงเรียนนี้ฮะทำไมพิพิธภัณฑ์ยังอยู่ในโรงเรียนก็เดิมโรงเรียนเนี้ยของเราจัดรวบรวมของเอาไว้แล้วครับนะครับเหมือนกับว่านำร่องแล้วทางผู้บริหารได้มาเห็นแล้วก็เกิดมีความคิดที่ว่าน่าจะทำแบบเนี้ยทั่วทั้งกรุงเทพมหานครก็ทุกเขตก็เลยมีการทำงบประมาณอะไรขึ้นมาโดยเอาที่นี่เป็นต้นแบบพิพิธภัณฑ์ต้นแบบในเรื่องของการแสดงการจัดแสดงวิถีท้องถิ่นวิถีถิ่นในแล้วก็ชุมชนในพื้นที่เอาละครับเราจะเริ่มต้นมาเรียนรู้ทำความรู้จักเรื่องราวชาวบางขุนเทียนด้วยกันนะครับมันต้องดูจากตรงไหนเป็นก็คือเราเริ่มเลยว่าบางขุนเทียนมาจากไหนอย่างน้อยต้องรู้ก่อนว่าบางขุนเทียนเนี่ยทำไมถึงชื่อว่าบางขุนเทียนอะไรอย่างเนี้ยเด็กแถวนี้ก็จะต้องศึกษาตัวตนของตัวเองก่อนตรงไหนบอกครับที่จะเล่าเรื่องราวได้จะมีเป็นแผนที่ครับจะแสดงชื่อบางขุนเทียนส่วนตรงนี้ก็คือส้มบางมดที่เคยขึ้นชื่อส้มบางมดนี่ก็คือของขึ้นชื่อของบางขุนเทียนเดิมเป็นบางขุนเทียนก่อนที่จะแยกออกไปเพราะว่าเดิมในอดีตนั้นบางขุนเทียนเนี่ยมีพื้นที่กว้างมากแล้วก็แบ่งเป็นบางบอนเป็นจำทองเป็นอะไรไปอีกรวมนี่คือบางขุนเทียนบางขุนเทียนใหญ่เลยก่อนจะมาซอยย่อยออกไปใช่ครับครับถึงได้มาเป็นปัจจุบันเราจึงย้อนไปว่าเนี่ยส่วนส้มบางมดก็เคยอยู่ในบางขุนเทียนนะก่อนที่จะแยกออกไปเพราะนั้นเราก็ให้เขาเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยซึ่งเดี๋ยวนี้ส้มบางมดมันเดี๋ยวนี้มียังมีแต่น้อยลงนะไปเป็นส้มอะไรอย่างอื่นเยอะแยะเลยแต่เมื่อก่อนเนี้ยก็ต้องเด็กลูกเล็กๆนะฮะตรงนี้แสดงให้เห็นว่าส้มบางมดเป็นยังไงแล้วลักษณะของดินรักเค็มนี่ก็มีส่วนเพราะว่ากรุงเทพบริเวณนี้ก็คือเคยเป็นทะเลมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยรักจืดรักเค็มเพราะนั้นก็จะส่งผลในเรื่องของรสชาติด้วยนะครับที่อื่นบางทียังไม่มีดินเค็มมาก่อนในอดีตเพราะนั้นรสชาติมันก็จะต่างกันนะครับผมมองไปตรงนี้อ่ะพูดถึงส้มเลยเห็นมีแสดงผลไม้อื่นนอกจากส้มมามดแล้วต้องมีสวนบางขุนเทียนเนี่ยเป็นพื้นที่กว้างไงฮะมีสวนด้วยมีอุตสาหกรรมมีการท่องเที่ยวปัจจุบันเนี่ยเยอะแยะมากมายหลากหลายมากเลยบางขุนเทียนเราคือผลไม้เยอะนั่นเองใช่ครับแบ่งไปด้านสวนส่วนด้านนี้ก็คือที่มาของบางขุนเทียนนะครับชื่อบางขุนเทียนมาจากไหนมีญาตินริศเนี่ยของสุธรผู้แตกเอาไว้ในตรงนั้นก็มีจับอยู่จุดหนึ่งมันก็เหมือนกับกองเกวียนอะเวลาอพยพมาก็ต้องบรรวมกันไว้นะฮะคำว่าขุนไหนไม่ใช่ทั้งขุนไม่ใช่อะไรนะครับกองเกวียนเดินผ่านมาผ่านเส้นทางใช่แล้วตรงนี้ก็เลยให้เด็ก
ให้เด็กๆเข้ามาเรียนรู้กันแล้วก็มีแผนที่การเดินทางมีอุปกรณ์ต่างๆจัดแสดงจากนั้นมาก็จะเป็นลักษณะของคลองประวัติศาสตร์ก็คือเคยได้ยินไหมพันท้ายนรสิงห์ครับ อยู่ด้านหลังเรานั่นเองเพราะนั้นคลองประวัติศาสตร์เนี่ยผ่านจุดไหนจากพม่าเลยนะครับลัดเลาะเข้ามาเนี่ยผ่านจุดไหนก็เรียกสถานที่ตามสถานที่นั้นชื่อแต่ละชื่อและชื่อซึ่งอย่างเช่นเหตุการณ์พันท้ายนรสิงห์ที่โคกขามก็อยู่ด้านหลังเรียนเรานี่แหละคือที่จริงของคลองโคกขามเนี่ยอยู่ด้านหลังเนี่ยนะฮะใช่ครับแล้วก็เชื่อมต่อโยงมาจนถึงบางกะดีจากบางกะดีไปเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นตีกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นตรงนี้แต่ละที่เหตุการณ์แต่ละต่างๆก็จะจัดแสดงไว้ให้หมดข้างล่างนี้ก็จะเป็นกระดูกของสัตว์ที่เราค้นพบอย่างเงี้ยเป็นกรามของวาฬก็ฝังอยู่ในคลองอันนี้เป็นกรามส่วนล่างอ๋อยกขึ้นมาเลยนี่ขุดเจอเหรอฮะขุดเจอครับโดยใครชาวบ้านเจอแถวนี้หรือมันยังไงชาวบ้านบางทีก็ไปหาปูหาอะไรอย่างเงี้ยในคลองตรงนี้คือแสดงถึงความเก่าแก่ของความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่นเป็นทะเลมาก่อนที่จะมาเป็นพื้นดินอันนี้จะฝังอยู่ต้องเพราะว่าวานขนาดนี้เข้ามาในคลองไม่ได้อยู่แล้วโอ้อันนั้นเป็นส่วนบนในนี้เพิ่งจะเจอใหม่นะไม่ใช่ตอไม้ไม่ใช่ท่อนไม้ไม่ใช่แต่แรกชาวบ้านคิดว่าเป็นตอไม้เหมือนกันแต่พอขึ้นมาเป็นกระดูกส่วนล่างของกรามวานน่าจะเป็นบูด้านะครับครับจากนั้นทั้งเปลือกหอยทั้งแผนที่กันอันนี้จะเป็นแผนที่การท่องเที่ยวครับครับวัดต่างๆดูวัฒนธรรมประเพณีชุมชนชาวมอญให้ต้องให้เข้าใจว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงในลักษณะของยังเป็นสิ่งที่ยังมีชีวิตอยู่เหมือนพิพิธภัณฑ์ชีวิตก็คือไม่ได้เอาของคนตายมาจัดแสดงเอาของที่ใช้งานอยู่ที่ยังอยู่ยังใช้อยู่เช่นถ้าเราจะดูลิงแสมจะไปตรงไหนดูชุมชนชาวมอญบางกะดีจะไปที่ไหนทะเลก็ยังมีอยู่ก็ไปที่ไหนป่าชะเลนไปดูตรงไหนวัดอะไรอย่างเนี้ยก็คือที่นี่จะจัดหมดเหมือนกับห้องสมุดเหมือนกับแหล่งที่ว่าแนะนำนักท่องเที่ยวก็บอกไหมฮะเวลาจะไปเที่ยวบางขุนเทียนถ้ามาที่นี่จะมีเจ้าหน้าที่อาสาสองท่านด้วยกันคอยแนะนำอย่างคุณจะไปชุมชนชาวมอญบางกะดีจะไปยังไงนั่งรถไปตรงไหนตรงไหนตรงไหนคือมาเริ่มต้นที่นี่ได้เริ่มต้นที่นี่เลยเอาเป็นว่าถ้าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับบางขุนเทียนอะไรยังไงมาเริ่มต้นตรงนี้แล้วจะไปไหนก็ไปกันใช่คือไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ที่ไปเอาของเก่าแก่ที่ตกทอดเก็บไว้ไว้ไหนเอามาใส่ตู้โชว์แสงของเงาโอ้โหแล้วจะไปหาเจ้าของตรงไหนใช่ไหมฮะเพราะนั้นรอบยืนรอบนอนนี้ก็คืออุปกรณ์จับสัตว์น้ำในวิถีชีวิตของชุมชนคนกรุงเทพเนี่ยในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ทำการประมงเลี้ยงสัตว์น้ำนี่บอกดักรอบเนี่ยนะฮะที่นี่นะฮะรอบดักอันนี้จะเป็นน้ำกร่อยเป็นรอบยืนยังใช้กันอยู่ไหมฮะก็ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีไม่แล้วมั้งส่วนมากจะเปิดเขาเรียกเทหางอวนเลยเอาวนลงดักเลยลากไปใช่อันนี้จะซาวขึ้นมาว่ากุ้งตัวเล็กตัวใหญ่จะทยอยขึ้นมาจำหน่ายครับแต่ตอนนี้ก็เปิดทีเดียวส่วนด้านนี้จะเป็นทางเดินจำลองเกี่ยวกับเรื่องการเยี่ยมชมระบบนิเวศป่าชายเลนของกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นป่าชายเลนผืนสุดท้ายของกรุงเทพแล้วตอนนี้ที่เราทำไว้ตรงนี้เอาไว้สำหรับถ่ายภาพผู้เฒ่าผู้แก่บางทีมาแล้วไปไม่ได้ซึ่งป่าชายเลนก็อยู่ถัดไปใช่ไหมฮะถัดออกไป 3.6 กิโลเราจะมีจักรยานร้อยกว่าคันที่โรงเรียนช้าถึงเย็น20บาทค่าเช่าเช่าจากโรงเรียนนี้ไปที่โรงเรียนปั่นจักรยานไปเที่ยวป่าชายเลนกันระหว่างนั้นก็เรียนรู้ความสำคัญของป่าชายเลนไประบบนิเวศของเขาชนิดพันธุ์ไม้ชนิดสัตว์หน้าดินอะไรอย่างเนี้ยแล้วถ้ามีเป็นหมู่คณะมาติดต่อเราจัดทำเป็นค่ายด้วยที่โรงเรียนแล้วก็มีมัคคุเทศก็คือครูนี่แหละพาไปศึกษาไปเรียนรู้ในสถานที่จริงเลยนี้ถ้าวัยรุ่นไปผู้เฒ่าผู้แก่สูงอายุอยากจะถ่ายภาพก็ยืนตรงนี้แล้วถ่ายมองเข้าไปข้างหลังก็เห็นป่าชายเลนเหมือนกับว่าได้ไปที่นั่นเหมือนกันจุดถ่ายภาพถ่ายเป็นจุดถ่ายภาพครับป่าชายเลนที่ของบางขุนเทียนนี่เหลือพื้นที่อยู่เท่าไหร่ฮะตอนนี้ชายฝั่ง 4.7 กิโลระยะความยาว 7ยังสมบูรณ์อยู่ไหมฮะตอนนี้บางส่วนสมบูรณ์บางส่วนก็คือพังทลายครับไปแล้วเพราะว่าคลื่นมันกัดเซาะเข้ามาตลอดเวลาเลยนะครับครับส่วนด้านถัดมาถ้าเดินวนมาก็จะเป็นเนี่ยฮะจำลองมีลิงแสมบ้างมีโครงของโลมาพวกนี้ครับแล้วก็การเผาถ่านซึ่งที่จริงแล้วของคนบางขุนเทียนไม่ได้เผา
แต่เรามาจำลองให้ดูว่าในวิถีชีวิตของคนแถวชายทะเลเนี่ยเขาเหมือนกับหาวัตถุดิบเชื้อเพลิงอะให้คนในกรุงคือที่นี่เป็นป่าชายเลนฮะเมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้าไม่มีเตาแก๊สฟืนเฟินอะไรก็มาจากแถวนี้แหละใช่สุมมาเลยทอนแล้วก็ล่องขึ้นไปขึ้นไปขายขึ้นไปขายโอ้แล้วก็อีกส่วนแล้วตรงนี้นี่เองที่เป็นที่มาของคนในชุมชนนี้ก็คืออาจจะมาทอนฟืนตอนแรกอาจจะทำนาข้าวทำนาทำฟืนทำประมงนี่คือเรื่องราวเริ่มมาปักลกลากกันอยู่ค่อยๆขยายขึ้นเป็นชุมชนแต่ท่านนึกภาพคือบางขุนเทียนดั้งเดิมก็ต้องอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าป่าชายเลนก็จะเป็นแหล่งอาหารของสัตว์มากมายทำประมงก็ได้นอกจากนั้นตัวไม้ต่างๆก็ยังมาทำฟืนได้ครับมันเหมือนครัวของโลกอ่ะเพราะว่าวงจรชีวิตของสัตว์น้ำหลายๆชนิดก็คือสัตว์เศรษฐกิจแล้วก็เป็นอาหารซึ่งต้องพูดตรงๆว่าตอนนี้มันก็น้อยลงเหลือน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงครับน้อยลงครับซึ่งอันนี้ส่วนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องบุคคลสำคัญนะครับแล้วก็ชาวพื้นเมืองทั้งเดิมเนี่ยชาวชุมชนชาวมอญชาวรามันเนี่ยอย่างเงี้ยก็อยู่แถบนี้แหละใช่เราเห็นปุ๊บเห็นวัดสังเกตจากเจดีย์ใช่ไหมเป็นวงแหวนนะครับนอกจากจะดูเสาธงที่เป็นหงแล้วว่าเป็นของชาวมอญแล้วเราก็สังเกตจากเจดีย์ล้อมตรงนี้ก็ได้นะครับเขมรด้วยฮะมีฮะเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยเขมรนี่ถือว่าเป็นแบบกำลังสำคัญเช่นขุดลอกคลองหรืออะไรพวกนี้ที่ว่าช่วงเข้ามาอุปโยคเข้ามาน่านะฮะได้รูปถ่ายใช่ไหมฮะครับนี่เนี่ยฮะโบราณโบราณซึ่งตรงนี้ก็ยังมีชีวิตและสถานที่นี้ก็ยังคงมีอยู่นะครับการทำสวนทำอะไรวัดอันนี้ก็ยังมีอยู่บุคคลสำคัญนะครับก็มีการเกี่ยวโยงเกี่ยวพันถึงแม้ท่านไม่ได้กำเนิดที่นี่แต่ก็มีส่วนมาร่วมหลวงพ่อโอภาสีอะไรอย่างเนี้ยก็อยู่แถวนี้สามารถไปเที่ยวแล้วก็เยี่ยมชมได้เลยอาสมนะครับแถวบ้านมดอ๋อขุบุญแล้วอันนี้ก็จะมีประวัติใช่ครับด้านนี้จะเป็นแผนที่แนะนำการท่องเที่ยวในเรื่องของระบบนิเวศของป่าชายเลนด้วยครับด้วยก็ไปทะเลจะได้เห็นอะไรบ้างวิถีชีวิตการใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางก็จะมีที่กระบอกทะเลบางขุนเทียนนี่คือเป็นอะไรเป็นน้ำกร่อยใช่ไหมฮะหรือว่าทะเลเค็มเลยครับเค็มปีเลยนะฮะครับจากทะเลบางขุนเทียนนี่คือเค็มก็คืออ่าวไทยรูปหัวก็ไก่ครับอ่าวไทยตอนบนตรงกอไก่ตรงนั้นนะฮะบนหัวกอไก่ทั้งบนเลยถ้าเราเห็นดูเป็นรูปกอไก่แล้วเขียนว่าอ่าวไทยนะครับส่วนทางด้านนี้จะเป็นหัวจระเข้มายังไงครับหัวจระเข้อันนี้อยู่ที่คลองขุนราชพินิจใจนะครับอยู่ทางที่จะลงสู่ทะเลของบ้านขุนเทียนนี่แหละครับตอนขุดลอกคลองก็จะเจอก็อยู่ข้างฝังอยู่ในโคลนโอ้โหนะครับก็ตอนแรกก็ฟันเต็มปากตอนหลังนี่โดนถอนไปทีละซี่สองซี่เลยต้องทำอันนี้คลุมไว้อ๋อเลยฮะปี51นี่ถือว่าเป็นมงคลชีวิตของคนบางขุนเทียนเลยนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านสมเด็จพระเทพพระองค์ท่านเสด็จมาทรงงานที่นี่ครับมาที่นี่เลยครับมาทรงงานที่นี่ก็มีการปรับปรุงมีอะไรต่ออะไรให้ดีขึ้นครับนะครับพระองค์ท่านดีสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเลยนะครับเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องพิพิธภัณฑ์เพราะว่าตัวนี้จะทำให้เด็กสามารถรู้กับพืชของตัวเองครับก่อนที่จะไปรู้ที่พิพิธภัณฑ์กี่ปีแล้วฮะตอนนี้ทำก็นี่หลายปีแล้วนะหลายปีซึ่งแต่ก็ยังน้อยกว่าอีกห้องหนึ่งที่เราจะไปห้องนั้นเริ่มต้นเลยเริ่มต้นที่ห้องข้างๆใช่ครับซึ่งเป็นห้องภูมิปัญญาภูมิปัญญาของชาวบางเทียนครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นเราเดินไปดูห้องนู้นกันเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ